ครับสวัสดีครับในบทนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการสร้างแบบสอบถามนะครับเพื่อเอามาติดไว้ที่เว็บด็อกของเราครับอย่างเช่นการสร้างแบบสํารวจความพึงพอใจนะครับเพื่อเป็นการสอบถามผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บด็อกของเรานะครับเพื่อที่จะได้นําข้อมูลนั้นไปปรับปรุงแก้ไขเว็บด็อกของเราให้ดีขึ้นนะครับก็วิธีการสร้างนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับล็อกอินเข้าหน้าดูแลระบบของเราก็นะครับไปที่หน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้าควบคุมนะเพื่อเป็นการเข้าล็อกอินเข้าระบบที่เว็บบอกของเราไว้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็ไปเปิดนะครับเว็บไซต์ขึ้นมาครับพิมพ์เลยครับ podaddy.com นะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับ podaddy.com ครับเข้ามาก็จะได้หน้าตาเว็บไซต์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นครับก็ให้เราล็อกอินโดยใช้ WordPress ของเรานั่นแหละครับล็อกอินนะครับเนื่องจากว่าตัว WordPress เนี่ยนะครับมันจะมีรูปแบบการติดต่อกับ GoDaddy อยู่แล้วนะครับดูที่ลองเข้าไปดูที่เมนูตั้งค่านะครับที่คำว่าโปรนะครับตั้งค่าแล้วเลือกที่คำว่าโปรนะครับจะเห็นว่า WordPress เนี่ยเขาเชื่อมต่อกับ GoDaddy อยู่แล้วนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการทำกันครับก็ไปที่เว็บไซต์ GoDaddy นะครับเสร็จแล้วก็คลิก Sign In เข้าไปด้วย WordPress เลยนะครับหลังจากที่เราเข้าระบบเรียบร้อยนะครับเราก็ Sign In เข้าไปนะครับก็จะเข้ามาที่หน้าต่างตรงนี้นะครับคราวนี้วิธีการสร้างครับก็ไปที่ Create New เลยนะครับแล้วก็เลือกว่าเราจะสร้างอะไรในที่นี้ครับเราจะสร้างโพลแล้วก็คลิกที่คำว่าโพลนะครับก็จะได้หน้าตาโพลใหม่นะครับก็ใส่หัวข้อโพลเลยครับครับหลังจากที่เราสร้างคำถามเรียบร้อยนะครับก็เราอาจจะเพิ่มไฟล์สื่ออื่นๆเข้ามาก็ได้นะครับในที่นี้ผมไม่ได้เพิ่มอะไรครับเสร็จแล้วครับผมก็ใส่นะครับสเกลในการสร้างแบบสำรวจนะจะใส่นะครับครับหลังจากที่เราใส่สเกลเรียบร้อยนะครับซึ่งสเกลนี่ก็เหมือนกันครับเราก็สามารถที่จะเพิ่มไฟล์สื่อเข้าไปได้นะครับหรือถ้าสเกลเรามีมากเราก็สามารถที่จะเพิ่มนะครับเพิ่มสเกลเข้าไปก็คือคลิกที่คำว่า add new answer นะครับได้หลังจากที่ผมใส่คำถามเรียบร้อยแล้วก็ใส่สเกลเรียบร้อยนะครับก็มาที่ข้างล่างเลยครับคำว่า create poll นะครับคลิกที่คำว่า create pollครับก็จะเข้ามาที่หน้าต่างนี้นะครับก็ให้เราเลือกรูปแบบนะครับเลือกรูปแบบของโพลว่าจะให้มีรูปแบบการแสดงผลลัพธ์แบบไหนนะครับก็ลองเลือกดูครับครับมีทั้งหลายรูปแบบเลยนะครับให้เราเลือกนะครับสมมติว่าผมนะครับเลือกรูปแบบโพลเป็นแบบนี้นะครับผมก็คลิกเลือกนะครับตัวนี้นะครับเราก็ลองมาดูครับลองมาดูนะครับผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบเราก็เปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนแบบธรรมดาง่ายๆก็ได้สมมติว่าในที่นี้ครับผมเลือกแบบไมโครนะครับแบบไมโครก็จะแสดงผลแบบนี้นะครับแล้วก็พอใจแล้วเราก็คลิกนะครับ save style setting นะครับครับเสร็จแล้วพอมาที่หน้านี้ครับเราก็เลือกรูปแบบว่าเราจะต้องการเอาไปใช้งานที่ไหนซึ่งในที่นี้คือเราต้องการที่จะเอาไปใช้งานที่บล็อกของเรานะครับเราก็ไปคลิกนะครับที่คำว่า WordPress นะครับนะครับก็จะได้ตัวโค้ด GoDaddy ขึ้นมานะครับก็จะมีให้เลือก2รูปแบบก็คือแบบ wordpress.com ที่เป็นเว็บบล็อกนะครับกับ wordpress.org ที่เป็นตัว CMS นะครับอันนี้เราใช้แบบเว็บบล็อกนะครับแล้วก็คลิกที่เลือกที่ตัว wordpress.com นะครับก็ copy นะครับ copy ตัวนี้เข้าไปเสร็จแล้วเราก็กลับนะครับกลับไปที่ตัวหน้าแดชบอร์ดหรือว่าหน้าควบคุมนะครับที่เว็บบล็อกของเราเสร็จแล้วก็ไปที่รูปแบบบล็อกนะครับแล้วก็ไปที่วิดเจ็ต
นะครับแล้วก็นำตัวโค้ดที่เรา copy ไปเมื่อกี้นะครับไปใส่ในวิดเจ็ตนะครับก็คือเลือกวิดเจ็ตข้อความมาเลยครับนะครับเลือกวิดเจ็ตข้อความมานะครับนี่นะครับวิดเจ็ตข้อความก็เลือกนะครับว่าจะให้ไปอยู่ที่ตำแหน่งไหนแล้วก็คลิกคำว่าเพิ่มวิดเจ็ตนะครับครับเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูที่ตัวตำแหน่งที่เราเพิ่มวิดเจ็ตเข้าไปสมมติว่าของผมเพิ่มแล้วนะครับอยู่ที่ตรงนี้ไหมครับเราก็ใส่หัวข้อครับแบบสำรวจความพึงพอใจนะครับเสร็จแล้วก็นำโค้ดที่เรา copy ไว้นะครับมาวางในส่วนของข้อความตรงนี้นะครับวางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกบันทึกเลยนะครับคลิกบันทึกพอเราบันทึกเสร็จครับลองมาดูที่เว็บบล็อกของเราครับนะครับเว็บบล็อกของเราก็จะได้ตัวแบบสำรวจนะครับเพิ่มเติมขึ้นมานะครับแบบนี้นะอันนี้ก็คือรูปแบบของการทำแบบสำรวจความพึงพอใจนะครับที่เว็บไซต์GoDaddy นะครับ GoDaddy.com นะครับซึ่งก็เป็นแบบสำรวจแบบฟรีนะครับแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับเว็บบล็อกเราอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ